ฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกๆคนด้วยนะฮะวันนี้นะครับเราอยู่ด้วยกันในเกมองเมจิ The Card Game นั่นเองนะครับผมนะฮะวันนี้ก็สาเหตุที่เรากลับมาทำคลิปกันในวันนี้เพราะว่าการ์ดชุดใหม่นะฮะเข้าแล้วแล้วก็ตัวที่เป็นตัวชูโรงของชุดนี้เลยก็คือตัวที่อยู่หน้าปกนะครับกินาลานั่นเองนะฮะซึ่งอยากได้มากตอนที่มันเข้ามาในอารีน่านี่ก็คือไปฝืนทนกล้ำกลืนโดนเขากระทำชำเราเขาไปนั่งเล่นนะฮะแล้วก็ไม่เวิร์กอย่าเล่นเลยโมบ้าจะเล่นไม่ได้ นะครับอ่ะแต่วันเนี้ยกลับเข้ามาอยู่ในตัวการ์ดแล้วนะฮะการ์ดของกินาลาได้ปล่อยออกมาแล้วในวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะมาเปิดซองกันดีกว่าว่าผมจะได้การ์ดกินาลาครบหรือเปล่านะครับถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยโอเคนะฮะซื้อมาแล้วเรียบร้อย100ซองนะครับแต่เห็น103นี่คือเขามีแจกอีก3ซองนะส่วนถ้าถามว่าซื้อมา100ซองในกี่บาทตอบเลยว่าไม่ได้เสียสักบาทนะจ๊ะเล่นตังเล่นเกมสิเล่นตังเลยล่ะเล่นเกมเก็บตังมาเรื่อยๆนะครับจนมันเปิดได้100ซองนั่นเองนะฮะมาเรามาดูดีกว่าว่า100ซองเนี่ยจะได้ทั้งหมดครบทุกแบบของกินดาราหรือเปล่านะครับอ่ะซองที่1นะฮะตามสไตล์องเมียวจิก็คือวาดยันวิ่ง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 ไม่ใช่อะเกลืออีกแล้วนอกจากไม่ใช่เล่งจะเกลืออีกนะฮะเขาชื่ออะไรเนี่ยคนนี้อิตันโมเมนต์นะครับไปซองที่สองเราไม่ได้หาเธอเดี๋ยวฉันไม่ได้ตามหาเธอเธอไม่ต้องมาบ่อยๆก็ได้อะซองที่สองนะฮะมีโอกาสลุ้น SR ขึ้นไป1ใบนะครับไปเป็นการ์ด SR นะสูงสุดของเกมนี้จะเป็น SSR นะฮะ SSR เนี่ยจะเป็นการ์ดระดับสูงสุดของแต่ละตัวละครนะครับ1ตัวละครจะมีแค่2ใบเท่านั้นนะครับส่วนการ์ด SR เนี่ยมีประมาณเยอะประมาณ4 5 3 4ใบ2 3ใบนะฮะแล้วก็ที่เหลือจะเป็นหัว R ทั้งหมดนะครับไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมมันไม่มีหัว Normal เลยใช่ทุกใบที่ระดับต่ำจะเป็นระดับแรทั้งหมดนะครับแล้วก็จะเป็น SR แล้วก็เป็น SSR เลยนะฮะไปต่อโมมิจิไม่เอาจะเอากินาลาเกลือด้วยนะประเด็นยังไม่มายังไม่มาคนนี้คืออุชิโนโทกินะฮะข้ามเอ้ยมาแล้วกินาลาเกลือจ้ะ ไม่ไปต่อดิอีกตั้ง98ซองคนนี้คนใหม่เหมือนกันชื่ออะไรวะเนี่ยคนนี้ชื่อคูบินาชินะฮะไม่เอากินาลาเดี๋ยวนี้ยังไม่มาโอ้ยออกยากเหมือนกันนะหรือแบบตัวไหนที่เราชอบมักจะมายากๆอะไรเงี้ยเนี่ยดูดิไม่มาเลยกินาลาจ๋าแต่ SR ซะด้วยคือเกมเนี้ยเวลาเปิดซองอะนะฮะเสียงเอาอันดนเวลาพูดออกมาเนี่ยจะรู้เลยว่าเราได้ SSR แล้วหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าได้ SSR แล้วจะพูดแบบมันก็จะเฮ้ยอย่างเงี้ยแล้วก็เนี้ยรู้เลยว่าได้ SSR แล้วนะฮะก็เรียบร้อยSSR กินาลาของฉันล่ะอยู่ไหนยังเฮ้ยอย่าเพิ่งเอา SSR เลยนะอย่าเพิ่งหวังเลยเอาธรรมดาก่อนธรรมดายังไม่ออกเลยกินาลาอันนี้ก็ตัวใหม่ยาฉะใช่ไหมคุ้นใช่ยาฉะนะฮะอันนี้ก็คนใหม่เหมือนกันนะตัวละครใหม่เพิ่งปล่อยเข้ามาในตัวไอ้นี่เลยนะ RPG เพิ่งมาไม่นานนะครับซูซูฮิโกฮิเมะนะฮะแล้วก็เข้ามาในการ์ดแล้วนะฮะโหรูปสวยนะคนนี้รูปสวยมากอาจจะเป็นตัวที่2ที่อยากเล่นลองจากกินาลาในชุดนี้เลยนะแต่กินาลาอยู่ไหนก่อน เจอ1ซองท้วนคืออะไรฮัลโหลเปิดไปโอ้โหเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเปิดไปทั้งหมด10 4ซองกินาลาออก1เดี๋ยวว่าได้กินาลาซูซูกิฮิเมะเพิ่งจะซอง2เองเนี่ยเออออกมาแล้ว SR มาก็ยังดีมาโอ้โหแลล้วนเศร้า
ศร้าแล้วนะเศร้าแล้วนะอ๋อมันมีอีกหนึ่งอย่างนะฮะของขององค์เมจิการ์ดเนี่ยก็คือว่าเปิดทุก25ซองนะครับจะการันตี SSR 1ใบแต่ว่าถ้าเกิดเปิดแล้วออกมาก่อนหน้านั้นน่ะมันก็จะรีเซ็ตเรทเนาะเพราะงั้นโดยเฉลี่ยนะฮะถ้าเปิด100ซองเนี่ยควรจะได้ SSR ทั้งหมด4ใบนะครับถ้าเกิดได้มากกว่านั้นก็กำไรนะฮะอ่ะมาแล้วว่ะ SR ใบแรกของกินาราว่ะปิ๊งเดี๋ยวค่อยไปอ่านเทคทีเดียววันนี้เปิดจองดูเฉยๆภารกิจของเราคือตามหา SSR กินาราให้ครบนะฮะแต่ดูเศร้าจังเลยอ่ะไม่ต้อง SSR หรอกเอาการ์ดให้ครบทุกแบบมันตอนเนี้ยเศร้าจังเลยเปิดไปเรื่อยๆเปิดไปเรื่อยๆนะฮะออกใครมาก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยเนี่ยดูดิสแกร์โครคนนี้ผมจำชื่อญี่ปุ่นเขาไม่ได้นะแต่ว่าชื่ออังกฤษแปลมาตลกมากลัสเซตสเปโร่ใครจำชื่อญี่ปุ่นของตุ๊กตาหุ่นไล่กาได้บอกหน่อยนะจ๊ะยากเหมือนกันนะไม่เป็นไรถ้าไม่ออกก็เอาไอ้พวกเกินๆไปย่อยไอ้พวกเกินๆเนี่ยไปย่อยแล้วก็เอามาคราฟการ์ดกินาราเอาแต่ว่าไม่ได้เด้มันต้องออกมาตอนเปิดซองเด้เออเนี่ยมาแต่ว่าเอซ่าไม่มาแล้วแลล้วนเนี่ยไม่เอาไม่เอาสิคือผมจำไม่ได้เว้ยว่าเมื่อกี้ตอนที่มันออกเอซ่าใบแรกมามันคือซองที่เท่าไหร่แต่ว่าถ้าเกิดดูจากตามตัวเลขแล้วอ่ะเราใกล้จะได้ SSR ใบที่2แล้วนะฮะแต่มันอาจจะแบบไม่ใช่75นะเพราะ75มันไม่ใช่แหละเพราะว่าใบแรกนะมันออกมาตอนช่วงแบบเปิดไปสักพักแล้วอ่ะเออมันน่าจะ70นิดๆนะฮะเฮ้ย คือถ้าออกมาเป็นกินตลาดแล้ว SSR นี่จะดีใจมากเลยนะเมื่อกี้SR อีกใบนึงนะฮะใบนี้ยังไม่เคยมีได้เป็นการ์ดใหม่ด้วยนะเฮ้ยคือแล้วมาอยู่แถวๆนี้นะจะมีความหลอนๆว่าแบบเฮ้ยมันอยู่ในช่วงการันตี SSR แถวๆนี้แหละแต่แบบออกรูปกินาราหมายก็แบบหลอนเฮ้ยต้องได้ SSR แน่ๆเลยก็แล้วก็ไม่ได้เศร้าใจเริ่มมาบ่อยแล้วเว้ยเริ่มมาบ่อยแล้วแบบว่าอยากได้ SSR เหรอไม่หรอกฉันโผล่มาให้ดีใจเล่นเดี๋ยวพอถึงซอง SSR ก็ไปตัวอื่นอะไรอย่างเงี้ยป่ะไม่ตกใจนึกว่าได้ซ้ำหล่อนนะหล่อนยังไม่ให้70กว่าด้วยเหลือ60ปลายแล้ววันแล้วซูซูฮิโกะนี่ก็คือจะไม่ได้นี่แหละจะไม่ได้ SR เลยจริงอ่ะออกแอดออกตะแลเนี่ยยาชาเอ SR เว้ยไม่เอาไม่เอาออกสแกร์ร้องไห้ไม่นะตัวที่อยากได้ก็ไม่ได้ได้อะไรก็ไม่รู้เศร้าใจไม่เป็นไรไหมไปต่อยังมีลุ้นอีก2ใบนะฮะอย่างน้อยนะเศร้าหมดแรงแงเดี๋ยวอย่ามาออกรัวแถวๆนี้ออกคนอื่นมั่งเธอแล้วก็ไม่ใช่เอาแกด้วยพอหยุดไม่ต้องมาวุ่นวายกับชีวิตฉันเอออ่ะเอาเข้าไปกินาราฉันอยู่ไหนกินาราฉันอยู่ไหนทำไมมันดูออกทุกตัวยกเว้นกินาลากับซูซูกิโกะวะไม่เข้าใจอะไรกันครับเนี่ยอะไรกันครับเนี่ยจริงจังปะเนี่ยเออ SR ก็ยังดีมาแดนล้วนเอ้ยเศร้าเมื่อกี้69ใช่ไหมก็ต้อง44
44จะเป็นการันตีใบที่3นะฮะเปิดไปเรื่อยระหว่างนี้เปิดไปเรื่อยโอ้โห SR SR โอ้โหแลล้วนจะบ้าตายเออแต่ซูซูฮิโกะไม่ออกเลยเห็นไหมออกยากมากออกยากก็พอกันแล้วแรกๆกินดาราไม่ออกตอนนี้ซูซูฮิโกะไม่ออกเลยอย่าโผล่บ่อยหลอนจริงไหมเนี่ย ไม่มาเลยอย่างนั้นเหรอมาหน่อยสองสาวใครๆก็ได้ไม่ใช่มิติด้วยหยุดหยุดมาวุ่นวายได้แล้วเอาวะเอาวะมันใกล้การันตีแล้วอ่ะทุกคนตอนนี้อยู่ที่ซองที่50แล้วนะฮะหยุดนะถ้าเปิดอีพวกนี้มาเป็นตัวซ้ำแล้วมาการันตีอีกนิดโกรธนะโวดิงอยู่สองสามตัววะเนี่ยกินอะไรตกใจเอ้ยกินอะไรเดี๋ยวเริ่มโมมิจิรัวๆแล้วเอสอาร์ด้วยเฮ้ยตกใจวันนั้นไม่มี SR เลยอ่ะอึ๊บโอ้ซองนี้ล่ะครับน่าจะซองนี้ล่ะครับน่าจะซองนี้ล่ะครับที่ SR จะต้องมาใช่ไหมใช่ไหมไปได้แล้วใบแรกวู้ฮู้เย้เก่งไม่เก่งไม่รู้รู้แต่สวยสวยชิบหายสวยชิบหายสวยวอดวายสวยตายควายล้มโอ้สวยมากอยากได้นะฮะอ่ะเดี๋ยวไปเปิดต่ออีก43ซองดีกว่านะครับว่าได้อะไรบ้างนะไปไม่รู้ฉันแฮปปี้แล้ว ได้เอสอาร์กินดาราแล้วแฮปปี้แล้ว เอ้ยต้องอย่างงี้ดีวะเฮ้ยแต่ออกมาให้อีกสักใบนึงก็ยังดีนะแบบ SSR แซกๆแซมๆอยู่แถวๆนี้อะไรเงี้ยแต่ซูซูฮิโกะนี่ไม่มี SR เลยเปล่ามาเปิดไม่ได้เลยเหมือนนับดูนะฮะเหมือนดูแล้วจะไม่ได้เลยสักใบนะเศร้าเหมือนกันนะไปๆมาๆซูซูฮิโกะออกยากกว่ากินาราไปแล้วตอนนี้เปิดไปเรื่อยๆเปิดไปเรื่อยนะฮะอีก39อีก38ซองออกแต่พระหุ่นไลกานี่เต็มไปหมดเอาสิ3 2ติดเอาสิไปอีกเมื่อกี้44ถูกไหมก็จะต้อง21นะฮะซองที่21ก็จะได้การันตี SSR อีก1ใบนะครับดูดิ SR ได้มั้ง SR ต้องละมาแล้วมั้งเออมาสักมาแล้ว1ใบใบแรกของซูซูฮิโกะเปิดไปรัวๆเลยนะฮะเปิดไปอย่างต่อเนื่องเลยนะฮะไปลุ้นอีกที221นะฮะอ่ะ29ถ้าออกมาสักซองที่20ถ้า26เนี่ยบังเอิญได้ SSR อีกใบเนี่ยมันจะคุ้มมากเลยนะเพราะว่าจะได้ SSR เพิ่มโบนัสไป1ใบหรือแถวเนี้ยออกมา SSR 1ใบที่ไม่ต่ำกว่า25เออ SR เริ่มมาแล้วว่ะคุโมโนนาตาริโมตุคิคิตะคัตเตะ
องที่26นะฮะน่าจะเท่าเรทแล้วถ้างั้นน่าจะได้ไม่เกินไปลุ้น2ที่21กันทีเดียวว่าใครจะมานะจ๊ะออกกินาลาซ้ำก็ได้ไม่โกรธออกซื้อฮิโกะก็ได้ไม่โกรธคลายความจริงแล้วทุกคน22ออกมาให้หล่อนอีกแล้วเนี่ย มาสองนี้นะฮะน่าจะเป็นการันตี SSR อีก1ใบนะครับไป3 2 1 GO เอายางยางยางนับผิดนับผิด ตกเลขงั้นก็ซองนี้เปล่าวะใช่ไหมซองที่20นะฮะเอ๊ะต้อง19ป่ะ44ลบ25ลบยังไงได้21 ตายแล้วไม่น่าเลยนี่ต้องซองนี้ซองให้19 ตายแล้วตกเลขอย่าไปบอกใครนะว่าช่องนี้ลบเลขผิด อ่ะน่าจะซองนี้นะฮะมังไว้ก่อนเดี๋ยวหน้าแหกนะฮะไป3 2หนึ่งก็ไม่ใช่มึงไม่ใช่แกสองใบเอามาทำไมไม่อยากได้หมดแรงหมดอะไรตายอยากไปเลยเพิ่งมาทำไมตอนนี้เพิ่งมาทำไมเขาพังพินาศไปแล้วเพิ่งมาไม่นะเออออกไปสักใบสิว่าเอสตากับ15ซองที่เหลือจะร้องไห้ไม่นะไปเลยหมดแรงจะเปิดแบบรัวๆสกิปซูซูกิเอ้ยซูซูกิฮิเมะก็ไม่ได้ SR SR ไม่นาแต่ก็อ่ะก็ยังดีที่อย่างน้อยก็น่าจะได้ครบทุกแบบหรือเปล่าของกินารานะฮะถ้าได้ครบทุกแบบแล้วก็ไม่ใช่คอมพิวต์อ่ะนะก็ถือว่าสำเร็จแล้วที่มาตามหาในวันนี้นะฮะถึงแม้ว่าบางใบบางซองจะ SSR ซ้ำจะเศร้าจะอะไรหน่อยก็ตามนะครับแต่ไม่เป็นไรนะปลอบใจตัวเองแหละดูออกอีก7ซองที่เหลือมีอะไรมาให้เซอร์ไพรส์หน่อยไหมไม่มีเลยเงียบยาวยาชาก็ออกมาเยอะซะเกินพี่หนุ่มซิกแพคของเราเศร้าแล้วเศร้าแล้วเศร้าแล้วนะโอเคนะฮะก็ขอบคุณทุกๆคนที่นั่งดูกันมาจนถึงตอนนี้เลยนะครับแล้วก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับถ้าลงคอนเทนต์ใหม่ๆเนี่ยจะได้ไม่พลาดกันนะฮะแล้วก็สำหรับใครที่สนใจเล่นเกม Omegi The Card Game นะครับสามารถเสิร์ชใน Google Store ได้เลยนะฮะว่า Omegi The Card Game เสิร์ชชื่อเกมตามที่เขียนไว้ในชื่อคลิปได้เลยนะครับก็เกมเล่นฟรีนะฮะแล้วก็สามารถเรียกว่าอะไรอ่ะเล่นจนเก็บตังค์เนี่ยผมทั้งหมดเนี่ยผมเก็บตังค์ในเกมมาเปิด100ซองได้โดยไม่เสียเงินเพิ่มสักบาทนะฮะยกเว้นซื้อซีซั่นพาสหรือว่าซื้อสกินการ์ดนะจ๊ะที่เสียเงินแค่มันเยอะเหลือเกินสกินแต่ละอันนี่สวยจนแบบไม่รู้จะสวยยังไงนะฮะก็นะครับสำหรับใครที่สนใจก็เจอกันในเกมนะฮะวันนี้ก็ขอตัวลาไปด้วยซองสุดท้ายแล้วไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ